หมากคิมเคลียร์ซุ่มเงียบขอแต่งงานเผากลับณเดชน์หวานญาญ่าหนักกว่าที่หลายคนรู้หมากคิมเคลียร์ซุ่มเงียบขอแต่งงานเผากลับณเดชน์หวานญาญ่าหนักกว่าที่หลายคนรู้หลังจากที่ก่อนหน้านี้คู่รักคู่หวานหมากปรินและคิมคิมเบอร์รี่ทำชาวเปล่าเมื่อจู่ๆสาวคิมโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่ชวนให้สงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการขอแต่งงานเพราะภาพที่ว่านั้นเป็นภาพที่เธอสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายกุมมือหนุ่มหมากท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเท่านั้นยังไม่พอยังลงรูปคู่ฉ่ำๆลงไอจีจนเพื่อนซีอย่างณเดชน์คูกิมิยะยังอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์หมั่นไส้ไม่ได้ล่าสุดวันที่3ธันวาคม63ทั้งคู่ได้โครงการมาโชว์หวานรับทรัพย์เป็นพรีเซนเตอร์คู่รักคู่แรกของ Family Mart ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเลยถูกถามซะเลยว่าไหนๆก็มาร่วมเป็น Family Mart แล้วเมื่อไหร่จะเป็น Family Mart สักทีบนเวทีภาพยนตร์โฆษณาคนงงๆนึกว่า Pre-Wedding King อ๋อ Storyboard มันมาแบบนั้นค่ะจริงๆตอนที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยเปิดขนาดนี้ด้วยความที่มันเป็นแฟมิลี่มาร์ทเราก็เลยเต็มที่ในงานบนเวทีเมื่อกี้หวานมากเลยหมากจริงหรอทิมถ้าเมื่อกี้ถ้าถ่ายรูปคู่อีกนิดเดียวแก้มเกือบโดนกันแล้วหัวเราะหมากพี่อ้นชงดีคิมเขินมากเลยอ่ะหมากก็พูดมาจากใจเลยเนอะว่าคุณนี้คุณสุดท้ายของชีวิตประโยคเมื่อกี้มันทัดใจมากหมากเหรอครับก็ตามนั้นครับพูดอีกทีได้ไหมหมากก็คนนี้ผมมั่นใจแล้วก็คนสุดท้ายแล้วครับคิมล่ะคะคิมก็เหมือนอย่างที่พี่หมากพูดเลยก็มั่นใจแล้วค่ะก็คงจะรอดก็รอดมา7ปีแล้วหมากใช่วันนี้เราก็เลยมาเปิดตัวเป็นแฟมิลี่มาร์ทกันทั้งวันนี้แล้วก็ในอนาคตไงแล้วแฟมิลี่หมากตอนนี้ยังไงหลายคนก็ลุ้นอยู่หมากก็โอเคมากเลยครับหัวเราะโอเคมากเลยก็ตามนั้นครับอย่างคลิปกระบี่มีช็อตจับมือสวมแหวนหลายคนก็เอ๊ะยังไงหมากอันนั้นเป็นแหวนเก่าที่ให้เฉยๆไม่มีอะไรที่ลงจับมือกันก็บรรยากาศมันสวยไงเราชอบเลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงจับมือแบบนั้นมันมีโมเมนต์อะไรพิเศษไหมหมากอ๋อพอดีพวกเราไปเที่ยวกันแล้วทางโรงแรมเขาจัดโต๊ะดินเนอร์ให้สวยให้ได้มองเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากมากคิมองค์ประกอบในโต๊ะมันสวยดีก็เลยถ่ายเก็บไว้ก็เลยต้องแหวนซักนิดหนึ่งคิมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งวินาทีนั้นบรรยากาศตรงนั้นมันชวนให้ลองอยากขอเลยไหมหมากนั่นแน่พี่ไม่ต้องถามหรอกคือแบบถ้าถึงเวลานั้นจริงๆยังไงพวกพี่ก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วแหละแล้วคิมล่ะพร้อมหรือยังคิมก็น่าจะเหมือนกันรอจังหวะรอหลายๆอย่างทำงานเก็บเงินอีกสักนิดนึงยังไม่รีบไม่รีบค่ะชุดว่ายน้ำที่ได้ลงแล้วเห็นว่าคนตรวจอนุญาตให้ผ่านคิมใช่ค่ะหมากส่งให้ผมดู3รอบคิมเราก็ไม่แน่ใจว่ามันโป๊ไปไหมอะไรแบบนี้หมากเราก็สกรีนไงเพื่องานอื่นอะไรแบบนี้ไงเราก็เซ็นเตอร์ให้หน่อยมีรูปที่ไม่ผ่านหมายมากโอ้มีเยอะแสดงว่ามีหลายมุมที่ส่งไปแต่ที่รอดก็คือที่มุมนี้มากใช่ใช่แต่กับชุดไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมว่ามันจะเป็นทูพีซมากจริงๆเขาก็โตมากๆแล้วครับก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วมันก็ไม่ได้ดูผิดอะไรปกติที่พอไปทริปที่คิมจะต้องถ่ายอะไรแบบนี้คิมจะต้องส่งชุดให้ดูก่อนไหมหมากใช่ครับใช่ครับเป็นคำสั่งรอมากไม่คือเขาก็น่ารักไงก็ไม่อยากให้แบบ
ก็ห่วงอะพิงไม่ก็คือเราจะถามรายหลายคนว่ามันเหมาะสมไหมก็จะถามพี่หมากด้วยถามที่บ้านด้วยถามเพื่อนๆด้วยว่าถ้าลงแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมก็คือคิดเยอะนะกลัวดราม่าด้วยอะค่ะเซนซิทีฟมากเลยชุดแบบไหนที่หมากรู้สึกไม่โอเคห้ามใส่เกินลิมิตหมากโหมันแล้วแต่ถ้าโพสอะพิมใช่มันแล้วแต่โพสอย่างรูปหวานหวานณเดชน์ก็เข้าไปแซวว่าหวานจนจะโอ๊กหมากคือมันก็ควรไปอย่างนั้นแหละครับพิมคือนางไม่ควรจะพูดประโยคนี้หัวเราะมากจริงๆเราก็มันไส้เขาเหมือนกันพิมมันไส้มากทุกวันนี้ไปกันใหญ่มากไปกันใหญ่แล้วมันยังไงอาการมันเป็นยังไงมากสิ่งที่ทุกคนเห็นอะมันยังน้อยสิ่งที่เราเห็นโอ้โหมันไส้มันไส้แหมทำมาเม้นเราหัวเราะคือคู่ก็น่ารักเหมือนกันเวลาไปไหนด้วยกันสองคู่จะมีการลับในความหวานไหมมาโอ้ไม่เลยผมไม่รู้สึกเลยผมว่ามันก็เป็นฟีลลิ่งสำหรับสองคู่อันไหนที่เราอยากลงอันไหนที่จะเป็นภาพที่เก็บความรู้สึกของเราดีๆไว้เราก็อยากจะเก็บไว้ในความทรงจำของเราเพราะว่าในไอจีมันก็คือความทรงจำของเราอันหนึ่งเห็นณเดชน์บอกว่าจริงๆคือแซวหนักมากคิมใช่หลังไหมนี่อีกเยอะเลยหัวเราะถามถึงบ้านที่เขาใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมพิมเสร็จแล้วค่ะมาเสร็จแล้ว 100% ก็ดีใจภูมิใจมากเลยพอเราเห็นเราได้เข้าไปก็ชื่นใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำเองกับมือเห็นมากับดินเป็นตามแบบที่วางเอาไว้เป๊ะมาเป๊ะแล้วก็ไม่มีปัญหางบไม่บานปลายโชคดีมากเลยหมดไปเท่าไหร่มากโหยไม่บอกดีกว่าครับ10หลักหมายมากโหยไม่ถึงหรอกหรอกคิงไม่เอาไม่บอกดีกว่าเป็นบ้านพักตากอากาศเล็กๆมากมันเป็นบ้านเล็กๆเอาไว้หน้าหนาวอากาศดีๆเราก็จะแวะไปเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะไปคิงใช่เปิดให้ไปหรือลองไปอยู่หรือยังมาก็ลองแล้ววันนั้นไปวันหนึ่งแล้วก็มีพี่ที่รู้จักไปด้วยคิงเห็นดาวตกด้วยมาใช่แต่ผมไม่เห็นนะเขาเห็นผมหันมาคุยกับเขาพอดีพอหันกลับไปหายไปแล้วแสดงว่าบ้านหลังนี้อยู่ตัวสร้างด้วยกันไม่ขัดใจกันเลยมาไม่เลยครับคิงไม่มีอะไรที่ขัดใจกันเลยก็แสดงว่าเกื้อกูลกันนะสิคิมพี่หมากตามใจมากกว่าค่ะหมากเราก็ชอบในสิ่งที่เขาชอบครับหลังนี้เสร็จแล้วต่อไปเรือนหอหมากคิมหันมองหน้ากันคิมที่ไหนดีหมากมีใครเดเรกมาได้ไหมครับว่าแบบมีบ้านจะขายแถวในกรุงเทพนะฮะซื้อต่อเลยหัวเราะไม่ก็ดูไปเรื่อยๆครับเราก็ไม่ได้รีบแพลนหรือยังว่าจะตรงไหนยังไงย่านไหนคิงยังเลยไม่รู้เลยค่ะแล้วแต่ว่าอนาคตจะพาเราไปไหนที่ไหนสะดวกคือยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเรือนหอคิงใช่ค่ะ